ความเดิมตอนที่แล้วหลังกลับมาเมืองใหญ่เปาๆก็ได้รับข่าวว่าจะต้องแยกบ้านอยู่ทำให้เควินไม่โอเคเป็นอย่างมากแล้วครั้งนี้เปาๆจะเป็นยังไงต่อไปลุ้นกันจิบิหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพ่อกับแม่ของเปาๆบอกว่าจะซื้อบ้านให้เปาๆอยู่วันนี้แหละครับที่เป็นวันที่ปปอจะต้องเข้าไปดูบ้านหลังนั้นไม่รู้ว่าปปอจะอยู่ได้ไหมจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าแต่ผมคนนึงเนี่ยแหละที่จะไม่ยอมให้ปปอไปอยู่คนเดียวแน่นอนไม่ว่าบ้านจะสวยขนาดไหนก็ตามผมเรียกปปอกันดีกว่าปปอถึงเวลาแล้วนะเธอจะมาหรือยังใช่แล้วเลยตอนนี้ปปออยู่ที่บ้านแล้วล่ะแล้วก็พ่อกับแม่มีเซอร์ไพรส์ปปอด้วยเพราะว่าเขาอยู่ดีๆก็ซื้อบ้านหลังบ้านเราให้ปปอไว้อะแต่ว่าปปอยังไม่ได้ไปอยู่หรอกนะเพราะว่าปปอยังเด็กเกินไปยังเรียนไม่จบเลยอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนเปาๆหรอกแม่โอเคเที่ยวให้สนุกนะแล้วก็อย่าลืมทำงานที่บ้านด้วยอย่ามัวแต่ติดเที่ยวล่ะแล้วก็ไม่ต้องติดสาวด้วยล่ะมันยังไม่ถึงวัยเข้าใจไหมไม่ต้องมาหยอดเลยโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เปาๆต้องเข้าไปดูบ้านหลังนั้นแล้วล่ะตายเลยเดี๋ยวไว้เจอกันนะจ้าบ๊ายบายเฮ้ยทุกคนคะปปอจะบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ปปอจะต้องเข้าไปดูบ้านแล้วล่ะค่ะทุกคน yeah. ซึ่งเรย์ก็เป็นห่วงปปอมากๆเลยบอกปปอว่าไม่อยากให้ปปอเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนปปอด้วยแต่ว่าปปอยังไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นหรอกค่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลา mm-hmm. พ่อกับแม่แค่ซื้อไว้ให้เฉยๆไม่เห็นจะเป็นจะต้องตกใจเลยวันนี้จะพาไปดูบ้านกันนะเอ้าเควินเธอทำอะไรอยู่หรอฉันไม่ยืนรอเธอแบบนานมากๆเลยนะปปออ๋อขอโทษทีหนามพอดีเมื่อกี้ปปอคุยโทรศัพท์กับเรย์อยู่เมาเพลินไปหน่อยก็เลยออกมาช้าไอหมอนั่นอีกแล้วหรอว่าไหร่ไอเรย์นี่จะเลิกตามหลอกตามหลอนฉันสักทีนะปอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวฉันพาไปวันเนี้ย A few moments later โหแค่ทางเข้าเนี่ยก็ดูแบบอลังการมากๆแล้วค่ะคุณป้ากับคุณลุงทำไมหลังมันใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่เริ่มบิวอินกันแล้วหรอคะเนี่ยว้าวป้าจะบอกว่าอันนี้เนี่ยแค่เบาๆนะจ๊ะยังไม่ได้บิวอินอะไรเลยส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้นี่อาจจะรกไปสักนิดนึงนะแล้วป้าอาจจะต้องหาคนมาช่วยจัดแต่งเฟอร์นิเจอร์อีกเยอะเลยละจ๊ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยป้าทำการบิวอินเบาๆให้หนูแล้วก็เฟอร์นิเจอร์คร่าวๆเท่านั้นแต่ว่าป้าเนี่ยจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยมันยังดูธรรมดาเกินไปนะใช่แล้วล่ะหนูเปาๆไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าลุงกับป้าเนี่ยบอกพ่อกับแม่ของหนูแล้วว่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองขอบคุณคุณลุงกับคุณป้ามากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นหนูว่าหนูจะช่วยพ่อกับแม่จัดเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านนี้สักหน่อยล่ะค่ะโอ้โหพ่อกับแม่ผมนี่เขาก็ทำถึงกันนะเนี่ยเป็นยังไงบ้านเควินบ้านเปาๆหลังใหญ่ไหมว้าวทุกคนดูสิคะบ้านมันฟุ้งฟริ้งกุ้งกิ้งมากเลยอ่ะมีเฟอร์นิเจอร์เข้าของเครื่องใช้เยอะมากดูครัวสิโอ้โหทุกอย่างเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีสันทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นห้องเด็กเอ๊ะเดี๋ยวนะพ่อกับแม่ปอปอจะมีน้องเหรอทำไมถึงมีห้องเด็กด้วยล่ะโอ้ยคิดมากไปเองนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นห้องปกติก็ได้นะคะจริงๆแล้วเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้หมดเลยนะคะทุกคนอุ้ยแล้วตู้เย็นโล่งเชียวเดี๋ยวอาจจะต้องหาของกินมาเติมตู้แล้วล่ะค่ะดีมากเลยนะเนี่ยอุ้ยแค่เห็นเนี่ยปอก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างรกมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้คุณป้าเอาเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มเดี๋ยวปอค่อยมาจัดเรียงดีกว่านะเพราะของเครื่องใช้พวกนี้น่าจะเป็นของสัตว์เลี้ยงเอาออกจากกล่องมาก่อนดีกว่ามีทั้งนี่อันนึงแล้วก็นาฬิกาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนแล้วล่ะแล้วก็อันนี้เป็นเบาะรองนั่งเอ้ยเบาะสัตว์เลี้ยงนี่นาอันนี้เป็นน้องกบกระถางต้นไม้โอ้คุณป้าซื้อของให้เปาๆได้น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ดอกไม้อันนี้วางไว้ตรงโต๊ะโหเปาๆคิดว่าวันนี้ทั้งวันเปาๆน่าจะจัดของได้ไม่หมดล่ะค่ะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยล่ะยังไงดีล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นแบบคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างจ๊ะปอปอชอบไหมลูกถ้าไม่ชอบบอกลุงได้นะเดี๋ยวลุงเปลี่ยนให้โหคุณลุงชอบมากเลยล่ะค่ะเควินไปดูข้างบนกันแต่งไปก็เท่านั้นนะฉันไม่ให้เธออยู่คนเดียวนะทำไมอ่ะทำไมปอปอถึงอยู่ไม่ได้ล่ะฉันห่วงเอ้ยเป็นห่วงเธอผู้หญิงคนเดียวเนี่ยจะอยู่บ้านคนเดียวได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนของเธอแล้วก็เป็นห้องน้ำด้วยอ่ะลองไปดูไหมอ่ะโหห้องนอนกับห้องน้ำใหญ่มากเลยนะเนี่ยเควินจริงด้วยถ้าปอๆอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวปอๆต้องเหงามากๆแน่เลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นวิห้องแต่งตัว
อุ๊ยน่ารักอ่ะทุกอย่างมันน่ารักไปหมดเลยค่ะทุกคนคิมไม่ออกเลยว่าถ้าสมมติปอจัดบ้านออกมาเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนครั้งหน้าก็น่าจะได้เห็นกันนะคะแต่ว่าปอน่าจะต้องรอแหละเพราะว่าคุณป้ายังไม่ให้จัดนะเพราะว่าเดี๋ยวปออาจจะต้องมีการรีโนเวทห้องใหม่จริงๆปอจะบอกว่าห้องพวกนี้ปรับสีได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะทำให้ดูนี่เราเลือกสีได้เป็นสีม่วงสีเหลืองสีชมพูชมพูอ่อนก็มีโอ้ยมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะปอชอบจังแล้วก็อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นห้องน้ำของปอนะคะตู้ชักโครกสิน่ารักชะมัดโอ้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะน้องเห็นดีพ่นฟองสบู่ได้ด้วยอ่ะโอ้คุณป้ากับคุณลุงใจดีกับปอจังเลยแค่นี้เนี่ยปอก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะป้าเควินมาปอดูบ้านเสร็จแล้วล่ะที่เหลือเนี่ยก็คงจะต้องมาจัดกันอีกทีแหละนะวันที่เราว่างๆกันน่ะไม่เห็นจะต้องรีบเลยเพราะว่ายังไงเธอก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะเพราะว่าฉันไม่ให้เธอมาอยู่หรอกนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านเธอก็ตามแต่ว่าเธอก็ต้องอยู่บ้านฉันอยู่ดีรู้แล้วล่ะนะไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นก็ได้ปอปอตัวแล้วแต่คุณป้ากันดูปอปอเป็นยังไงบ้างจ๊ะชอบมั้ยลูกทุกอย่างที่คุณป้าเลือกให้เนี่ยมันน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะหนูคิดไม่ออกเลยวันที่หนูต้องย้ายมาอยู่ที่นี่คนเดียวหนูจะคิดถึงคุณป้ามากขนาดไหนคุณลุงด้วยนะคะหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะหนูเปาๆยังไงหนูก็เหมือนกับคนในครอบครัวของลุงคนนึงอะถ้าอนาคตเนี่ยเป็นไม่ได้ลุงอยากจะให้หนูมาเป็นลูกสาวลุงด้วยซ้ำโอ๊ยแต่ลูกสาวก็คงไม่ได้ไหมคะคุณถ้าเป็นลูกสะใภ้สิอันเนี้ยน่าจะได้อยู่อ่าฮะฮะพ่อกับแม่พูดอะไรครับเนี่ยแม่พูดเล่นนะจ๊ะลูกเล็กอย่างนึงป้ามีสะใภ้ให้หนูด้วยนะอะไรหรอคะคุณป้าหนูดูนี่แล้วกันอย่างแรกที่ป้าจะให้หนูนะจ๊ะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวอะไรแบบนี้นะแล้วก็ของเก่าๆเนี่ยหนูเอาเก็บไปทิ้งได้เลยนะจ๊ะแต่ของใหม่เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะป้าซื้อให้นะจ๊ะโอ้ยคุณป้าคะเครื่องซักผ้ามันน่ารักมากๆเครื่องอบก็น่ารักไปหมดเลยหนูขอบคุณจริงๆนะคะคุณป้าโอ้โหลุงน่ะซื้อให้นะป้าๆแล้วก็เรื่องจัดเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงจะส่งคนมาจัดการเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยทั้งหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยหนูมาก็คงเห็นเองแหละว่าบ้านมันเป็นระเบียบมากขนาดไหนขอบคุณค่ะคุณลุงถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อของกันไหมคะยังจ่ายยังไม่หมดนะเพราะว่าป้าไม่ได้ซื้อแค่นี้ฮะไม่ได้ซื้อแค่นี้หรอคะคุณป้าเล่นใหญ่ชะมัดพ่อกับแม่เราเนี่ยตรงนี้เนี่ยป้าก็ได้ทำการต่อเติมเข้ามาไว้อีกนะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะเพราะว่าห้องนอนหนูอีกห้องนึงอ่ะก็มีแล้วด้วยนะโอ้โหคุณป้าสวนสวยมากเลยค่ะวิกล่องอะไรนั่นน่ะเปล่าๆเราไปดูสิลูกได้เลยค่ะคุณป้าโอ้คุณป้าให้เราเยอะมากเลยนะเนี่ยกล่องนี้คืออะไรกันนะอุ้ยโอ้ของประดับสวนทั้งนั้นเลยโอ้ชิงช้าก็น่ารักทุกคนดูชิงช้าของป้าเปาสิคะน่ารักไหมคุณป้าคุณลุงคะถ้าอย่างนั้นป้าเปาขอจัดของก่อนได้ไหมคะไม่ต้องจัดเลยจ้าเดี๋ยวป้าให้คนมาจัดให้นะมีอีกกล่องนึงนะลูกโอ้โหคุณป้าคุณป้ากับคุณลุงนี่กับหนูมากๆเลยค่ะหนูบอกเลยว่าต่อให้หนูเรียนจบหรืออะไรก็ตามหนูไม่อยากหนีหายคุณป้ากับคุณลุงไปเลยอ่ะไม่เอานะป้าเปาไม่ร้องไห้ลูกปะไปดูข้างบนกันได้ค่ะคุณลุงเดี๋ยวนะคะตอนแรกห้องนี้มันยังไม่มีนี่นาทำไมมันมีแล้วล่ะคะตอนแรกหนูมาดูมันไม่มีห้องนี้นะวู้คือพ่อกับแม่หนูเนี่ยซื้อแค่บ้านนะจ๊ะส่วนป้ากับลุงเนี่ยอยากให้หนูอยู่แบบสบายๆไหนๆพ่อกับแม่หนูเนี่ยเวลาเขากลับมาเขาก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วป้าก็เลยอยากให้เขาแยกห้องนอนกับหนูน่ะหนูก็จะมีห้องส่วนตัวของหนูแล้วก็มีห้องพ่อกับแม่ไงเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนของหนูนะจ๊ะสามารถพาเพื่อนเข้ามาวิ่งเล่นได้ในห้องนี้เลยโอ้โหเตียง2ชั้นสุดยอดเลยมีกระจกบานใหญ่ด้วยโอ้โหของเยอะมากอุ๊ยมีเก้าอี้อย่าบอกนะหนูมีโต๊ะคอมอันแรกเลยเหรอคะเนี่ยโหมีทั้งเครื่องเกมเต็มไปหมดเลยละค่ะทุกคนสุดยอดเลยอ่ะคุณป้ากับคุณลุงให้หนูเยอะมากตุ๊กตาตัวใหญ่น่ารักมากเลยโอ้โหนี่ฉันนี่ก็เลือกของไม่ผิดจริงๆนะเนี่ยถึงแม้ว่าของที่เอามาจะดูสดใสและดูเด็กไปสักนิดนึงก็เถอะแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันชอบเพราะว่าหนูปอปอนเนี่ยมองกับความน่ารักสดใสแบบนี้อยู่แล้วอีกอย่างนึงเอาตรงๆนะฉันมีความลับที่ยังไม่เคยบอกใครมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะคุณป้าขอบคุณนะคะได้เลยจ้าหนูปอปอนไม่ต้องห่วงนะนี่มีฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนของพ่อกับแม่ของหนูเปาๆเขานะคะก็คุณเขาเนี่ยไม่ค่อยว่างก็เลยไม่อาจจะไม่มีเวลาดูแลลูกสาวฉันก็เลยคิดว่าห้องนี้เนี่ยควรจะเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่ของเขา
แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนของอีกสักนิดนึงเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่น่าจะใช้ของที่ดูสดใสฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ปอปอจ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวป้ากับลุงขอติดต่อคนที่จะมาจัดของที่บ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะจ้าเพราะว่าป้ากับลุงเนี่ยคุยกับพ่อกับแม่หนูว่าเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดคุณป้านี่กับพ่อกับคุณแม่หนูจังเลยค่ะป้ากับลุงเป็นเพื่อนเขานี่จ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูปอปอกับเควินเนี่ยไปซื้อของมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็เอามาเติมที่บ้านหลังนี้ให้เต็มนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆหรือว่าจะเป็นอาหารน้ำอะไรก็ตามแต่ซื้อมาได้เลยนะไปเควินงั้นพาหนูปอปอไปนะลูกโอเคครับพ่อโอ้โหเปิดไฟแล้วสวยมากเลยอะทุกคนมันน่ารักไปซะทุกอย่างเลยอะปอปอรักที่นี่มากๆเลยล่ะค่ะอ่ะยายตัวแสบตามฉันมาโอเคแล้วยายโบนนี่แล้วมันมีที่นั่งตรงนี้อยู่อะที่นั่งตรงนี้มันไม่ว่างแล้วล่ะบลูอ๋อเหรอที่นั่งไม่ว่างแล้วล่ะจ๋าสวัสดีค่ะพี่ว่ายังไงบ้างคะคือฉันแค่อยากจะบอกว่าที่นั่งตรงนี้ฉันอยากได้นะแต่ว่าหนูมานั่งก่อนนะคะพี่ฉันลุกหรือไม่ลุกยะนี่ฉันโตกว่าแกนะฉันบอกให้แกลุกแกก็ต้องลุกไปสิที่นั่งนี้เป็นของฉันทำไมพี่ต้องดูหนูด้วยคะถ้าอย่างนั้นพี่เอาไปเลยหนูไปก็ได้แผ่นนี้ได้ผลเสมอเลยนะไวโอเลตใช่งั้นนั่งเลยดีกว่าแล้ววันนี้ยายพิงกี้เนี่ยจะมากับเราด้วยใช่ไหมล่ะเรานัดไปแล้วนี่เนาะแล้วยายพิงกี้เนี่ยจะได้กลับไปเรียนแล้วนี่วันพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะไม่รู้ว่าจะสนุกขนาดไหนถ้ายายพิงกี้ได้รู้ว่าอลิสได้กลับมาแล้วเอาตรงๆนะฉันก็รู้สึกว่ายายพิงกี้เนี่ยไม่กล้าทำอะไรอลิสหรอกเพราะว่าอลิสเนี่ยโอ้โหบ้านใหญ่โตขนาดนั้นน่ะแต่ว่านางเปาๆเนี่ยน่าจะไม่รอดแหละนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอลิสกับนางเปาๆเนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าเกลียดกันหรือเปล่าไม่แน่นะเราอาจจะชวนอลิสให้มาเกลียดนางเปาๆกับพวกเราก็ได้ไม่ทำให้เพื่อนเราต้องโดนพักการเรียนเลยนะนั่นสิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าแต่พิงกี้ไปไหนเนี่ยมาช้าตลอดเลยอ่ะสดใสจังเลยนะหลังจากที่ฉันเนี่ยหายหน้าหายตาไปนานทุกคนคิดถึงฉันไหมล่ะอ้าวสวัสดีเพื่อนๆโอ้ยพิงกี้ฉันคิดถึงเธอจังเลยนะเป็นยังไงบ้างเนี่ยสบายดีปะฉันสบายมากๆเลยล่ะหลังจากที่ฉันหายหน้าหายตาไปก็พักให้เรื่องซาแหละนะแต่ว่าฉันก็ได้ประสบการณ์ชีวิตขึ้นเยอะเลยและยิ่งทำให้ฉันรู้ว่าฉันเกลียดนางเปาๆมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำดีนะที่ฉันไม่โดนอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าถ้ากลับไปที่โรงเรียนแล้วก็ฉันมีแผนจะแกล้งมันแบบเจ็บๆหนักๆเลยล่ะและอย่างหนึ่งฉันจะไม่ให้ใครจับฉันได้แล้วด้วยรอบเนี้ยปฏิบัติการการบูลลี่นางเปาเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเออพิงกี้แต่ฉันอยากจะบอกอย่างนึงอะว่าอลิสกลับมาแล้วอะว่าอลิสกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยนี่ก็กลับมาจนได้เนาะโอ้ยแต่ฉันเอาตรงๆนะฉันทำอะไรนางไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านของนางกับบ้านของฉันเนี่ยมันก็พอๆกันแหละแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหาทางธุรกิจของครอบครัวเนาะไม่แน่นะพวกเราอาจจะชวนอลิสให้มาเป็นพวกกับพวกเราก็ได้ลา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 อ้าวไอ้หนูเป็นอะไรอ่ะทำไมมันยืนร้องไห้ตัวนี้คนเดียวอ่ะก็พวกพี่สามคนเขาไล่หนูออกมาจากที่นั่งอ่ะไล่ออกมาจากที่นั่งหรอโอ้ไม่ต้องร้องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันพาหนูไปนั่งตรงที่อื่นแล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันลงไปเดินไปดูให้ขอบคุณค่ะพี่สาวนั่งอยู่ตรงนี้โอเคไหมไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวพี่เดินไปดูให้เงียบได้แล้วขอบคุณนะคะพี่ใครนะมาไล่เด็กตัวแค่นี้ได้อ่ะสงสัยจังเลยจะเป็นคนประเภทไหนเป็นคนที่ไม่น่าคบเอาซะเลยนะเนี่ยโอ้โหนางสามตัวนั้นนั่นเองโอ้ยเบื่อจริงๆเลยพวกนี้แกล้งเด็กไม่เลิกอลิสไปดีกว่าไปหาอะไรกินรองท้องและปอปอว่าปอปอไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วล่ะเควินเพราะว่าคุณป้าให้เสื้อผ้าปอปอมาเยอะมากเลยล่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเธอเดินเล่นก่อนได้ปะเดี๋ยวฉันขอดูรองเท้าแป๊บนึงฉันไปอยู่ต่างประเทศกับเธอนานมากแล้วไม่ได้ช้อปปิ้งเลยอ่ะขอดูรองเท้าอีกสักหน่อยแล้วกันรู้สึกว่ารองเท้าฉันเนี่ยมันเริ่มคับแล้วล่ะโอเคได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปอปอไปเดินเล่นแถวนี้นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องรีบนะเควินขอบคุณมากนะอ๋อไม่เป็นไรปอเควินนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คิดถึงเพื่อนๆฉันเลยอ่ะไม่รู้ว่ามินนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อลิสด้วยปอปออยากขอโทษอลิสหลายเรื่องมากๆเลยล่ะค่ะที่ปอปอเข้าใจอลิสผิดไปหลายเรื่องเลยแล้วก็มินนี่ด้วยคนร้องไห้ขี้มุกโป่งอยู่แน่ๆเลยที่ปอปอหายไปนานขนาดนี้เฮ้อแฮปปี้สมาร์ทไหนดูซิวันนี้มีอะไรน่าซื้อเอ๊เอาตังมาสิยะฉันบอกแล้วไงเอาตังมาเมื่อกี้เธอเดินเหยียบเท้าฉันจะเรียกค่าเสียหายค่ะหนูไม่มีตังอะอุ๊ยสาวๆเป้าหมายเรานั้นจะเปลี่ยนแล้วล่ะ What? ให้น้องเขาไปเถอะลุกไปสิยายใหญ่เป๋อเอ้ยมานั่งใกล้ฉันทำไมเนี่ยไป
อ๋อขอโทษค่ะพี่อ้าวดีเปล่าไม่เจอกันนานเลยนะได้ข่าวว่าไม่อยู่บ้านหรอจ๊ะอ้าววันนี้เปล่าเพิ่งจะกลับมาหรอฉันไม่อยู่ตั้งนานเป็นยังไงบ้างล่ะคิดถึงกันบ้างไหมก็คงจะคิดถึงหน้าดูแหละเนอะพวกเธออย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันไม่อยากยุ่งกับพวกเธอแล้วอะเควินไปไหนนะเนี่ยไปนานชะมัดเล